ประธานที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยนะคะกล่าวขอบคุณผู้ที่มีรายชื่อนายกรัฐมนตรีคนกลางที่ออกมาปฏิเสธไม่รับตำแหน่งค่ะเพราะว่าอยากเห็นนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนายสุรพงษ์ตวิจักรชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสกล่าวขอบคุณนายพลากรสุวรรณรัตน์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและนายวิกรมกรมดิษฐ์ที่ออกมาปฏิเสธไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนกลางซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคคลทั้ง4ต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองตามระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งเรียกร้องบุคคลที่อยู่ในรายชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางให้ออกมาแสดงตนด้วยซึ่งส่วนตัวเชื่อว่านายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏวางแผนจะเป็นนายกรัฐมนตรีเสียเองส่วนการชุมนุมใหญ่ของม็อบประชาธิปัตย์วันที่29มีนาคมนี้ประเมินว่าจะเป็นการเรียกแขกเพื่อต้องการทราบจำนวนคนสนับสนุนเพราะปัจจุบันประชาชนมีความเข้าใจและเข้าร่วมกับม็อบประชาธิปัตย์น้อยลงซึ่งสอรสเป็นห่วงและมีมาตรการดูแลสถานที่ราชการองค์กรอิสระเพื่อลดปัญหาความวุ่นวายและการเผชิญหน้ากันเนื่องจากเกรงว่ากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.อาจจะออกมาชุมนุมด้วยเพราะที่ผ่านมาคำสั่งศาลไม่ได้ห้ามการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์ที่ออกมาปฏิเสธไม่รับตำแหน่งนายกคนกลางก็แสดงว่าทั้ง 4-5 ท่านเนี่ยต้องการเห็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยผมก็ยังคิดว่าคุณสุเทพเองเนี่ยอาจจะเสนอตัวเองให้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ผมดีใจที่ทั้ง4ท่านออกมาปฏิเสธทันทีนะครับว่าไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเป็นนายกคนกลางเลยแต่อีก 4-5 ท่านที่เหลือนั้นเนี่ยผมคิดว่าบางทีท่านอาจจะต้องรีบออกมาหรืออาจจะออกมาเร็วๆนี้เพราะมิฉะนั้นแล้วสังคมก็จะเชื่อว่าท่านก็คงอยากจะเป็นนายกคนกลางเพราะแต่ละคนก็เคยมีประวัติที่ได้มาเป็นรัฐมนตรีได้มาเป็นนายกอย่างไม่คาดฝันมาจากขบวนการที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มาภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้ประธานที่ปรึกษาสอรสเปิดเผยว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรียังไม่เคยมาปรึกษากรณีจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่หากนายกรัฐมนตรีไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งจริงก็ไม่ส่งผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยเพราะประชาชนมีความเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยอยู่แล้ว